สวัสดีคนรักชวนชมทุกท่านครับผมวันนี้ก็พบกับสวนชวนชมบุญต๋องชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็พาทุกท่านนะครับมาชมนะครับปลูกมะพร้าวน้ำหอมนะครับก็สายพันธุ์บ้านแพ้วนะครับบ้านแพ้วก็เป็นมะพร้าวน้ำหอมตูดจีบนะครับสายพันธุ์บ้านแพ้วนะครับนี่ฮะก็ไปซื้อมาจากร้านนะครับก็ต้นในถุงดำนะครับก็100บาทครับหากท่านใดนะครับที่ลองอยากทดลองปลูกมะพร้าวน้ำหอมนะครับก็เหมือนผมนะครับผมก็ทดลองนะครับว่าผลเป็นยังไงนะครับรีวิวนะครับจากที่ลงคลิปในวันนี้นะครับนับไปอีก3ปีข้างหน้าครับก็พบกันนะครับปีนี้66 67 68 69แล้วพบกันวันที่19มกราคมพ.ศ.2569นะครับมากินมะพร้าวน้ำหอมที่สวนชวนชมบุญต๋อง Channel นะครับผมอันดับแรกนะผมก็จะขุดหลุมนะครับขุดหลุมเตรียมดินนะครับดูฮะเนี่ยฮะก็คือเราขุดหลุมนะครับเพื่อเป็นที่วางนะครับลงปลูกของมะพร้าวน้ำหอมนะครับก็แล้วก็มีต้นกล้าครับมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยฮะต้นใหญ่มากครับ100บาทครับที่ผมซื้อมาวันนี้นะครับผมก็จะหันยอดไปทางที่ตะวันออกนะครับก็เฉียงนะครับประมาณ45องศานะครับในวางการวางแนวต้นนะครับให้หันยอดไปทางที่ตะวันออกนะครับเพื่อรับแสงนั่นเองครับผมนี่ฮะมาชมกันนะครับเนี่ยฮะก็มาลุ้นกันครับว่าจะได้ลูกดกไหมนะครับจะจับลูกไหมนะครับเนี่ยฮะสำหรับในส่วนของหลุมปลูกนะครับก็ขุดหลุมนะครับก็สักประมาณ50เซนนะครับไม่ถึงเมตรนะครับ50เซนนี่ฮะก็ประมาณนี้เลยครับแล้วก็ใส่อินทรีย์วัตถุลงไปอย่างเช่นขี้ไก่แกบนะครับเนี่ยฮะก็เป็นให้พืชได้กินสารอาหารนั่นเองครับผมเนี่ยฮะก็เป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดินนะครับดินจะได้มีความอุดมสมบูรณ์นั่นเองครับแล้วก็ผมก็โชคดีหน่อยที่มีต้นกล้วยเป็นพี่เลี้ยงนะครับรอบบ่อเลยนะครับเดี๋ยวไปชมการปลูกกันครับตั้งกล้องไว้นะครับโอเคนะครับเราก็แกะถุงดำออกนะครับแกะถุงดำออกนะครับค่อยๆแกะนะครับผมเอาให้ได้ตุ่มดินด้วยนะครับดูครับรากเยอะมากครับท่านผู้ชมครับน่าจะติดแน่นอนครับโอ้โหเนี่ยฮะรากสมบูรณ์มากครับเนี่ยฮะถ้าเราตัดรากนะครับถ้ามันยาวเราก็ตัดได้นะครับแต่ว่าในต้นที่ผมซื้อมานะครับรากไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ผมก็จะไม่ตัดนะครับผมก็จะลงปลูกเลยนะครับมาชมกันครับหันยอดนะครับไปทิศตะวันออกนะครับประมาณนี้นะครับปั้นดินขึ้นอีกนิดนึงนะครับปั้นดินขึ้นนะครับแล้วก็วางนะครับวางประมาณนี้นะครับพอวางเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็กบดินนะครับกบดินนี่ฮะกบดินเข้าไปเลยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวรากเขาก็จะหากินอาหารบนผิวดินนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับนะฮะกบไปเลยนะครับเนี่ยฮะก็จะเสร็จแล้วนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับท่านผู้ชมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยว
เรามารดน้ำกันครับครับแล้วก็รดน้ำเป็นที่เรียบร้อยครับผมเนี่ยฮะก็มะพร้าวน้ำหอมนะครับพันธุ์บ้านแพ้วนะครับตูดจีบนะครับรอชมกันวันที่19มกราคมพ.ศ.2569ครับว่าผลจะเป็นยังไงนะครับลูกจะดกไหมนะครับตามทฤษฎีที่เขาบอกว่าปลูก3ปีพันธุ์นี้ได้กินแน่นอนครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ